สวัสดีครับมาอีกแล้ววันนี้จะมาพูดถึงรองเท้า2คู่ถุงเท้าคู่หนึ่งแล้วก็มีเทคนิคในการทำให้รองเท้าที่มีขนาดเล็กหรือคนที่หน้าเท้าแบนขยายนะฮะเรามาพูดคู่นี้ก่อนละกันสแคชเชอร์คู่นี้ก็สแคชเชอร์แต่มันเป็นคนละรุ่นอันนี้ใส่ทำงานอันนี้ใส่วิ่งแล้ววิ่งเนี่ยอันนี้สแคชเชอร์โกเมสสปีด5เป็นรุ่นที่เบาที่สุดเท่าที่ผมเคยใส่มาคือตัวนี้น่าจะสักประมาณ149ประมาณ149กรัมเบามากเบาเกือบเท่าไอ้รองเท้าตีนเปล่าเลยรองเท้าข้างละ5นิ้วข้างละ149แต่มันไม่ซัพพอร์ตอะไรเลยนะครับมันเบาเด้งแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยใช้สปีดอย่างเดียวแล้วผมถามที่ศูนย์ผมถามที่ศูนย์เขาแล้วเขาบอกว่าวิ่งระยะสั้นพอวิ่งระยะสั้นวิ่งระยะสั้นแล้วสักกี่โลสั้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเขาบอกโลเดียวโลเดียวแต่ผมเอามาวิ่ง10โลแต่มันก็ควรจะเป็นระยะสั้นจริงๆเพราะถ้าคนเริ่มวิ่งใหม่ๆหรืออะไรไม่ควรใส่เลยนะครับมันเจ็บเท้าถ้าวิ่งจ็อกกิ้งสัก3โล5โลเนี่ยเริ่มเจ็บเท้าแล้วแต่ผมใส่ปกติใส่วิ่ง10โลก็คู่นี้ดีถ้าลักษณะใส่วิ่ง10โลแล้วคนเคยวิ่งนะฮะดีเบาแล้วมันรู้สึกว่าจะเด้งแต่ไอ้ซัพพอร์ตอ่ะไม่ได้ซัพพอร์ตอ่ะเอาอันนี้คู่นี้พอแต่เดี๋ยวจะมาพูดข้อเสียของยี่ห้อเนี้ยแต่ตัวนี้แนะนำเลยครับเดี๋ยวคู่นี้ 50% ซื้อได้ถ้า50ราคาเท่าไหร่ครับราคาประมาณ 4,000 50% ก็ประมาณ 2,000 ถ้าคู่นี้ 2,000 ซื้อได้ซื้อมาลองใส่เล่นๆเดินก็เท่อะฮะมีขายทั่วไปนะครับมีขายทั่วไปแต่คู่นี้แนะนำถ้าลด 30% ก็เริ่มซื้อได้ละคู่นี้ประมาณ 2,700 มั้งประมาณ 2,750 อะไรเนี่ยถ้าลดก็ประมาณ 1,400 ครับถ้าลดครึ่งราคาแต่ถึงลดไม่ครึ่งราคาก็เริ่มซื้อได้เพราะคู่นี้ตั้งแต่ใส่ทำงานมา20ปีคู่นี้นุ่มสุดมันตอนแรกๆก็ซื้อมาใส่แบบว่ามันเหมือนจะแก่ไปไหมแต่เราก็ซื้อมาคนที่เขาเคยใส่รองเท้าหนังเขาบอกหนังปลอมแล้วก็มันดูทรงลุงๆหน่อยไหมทรงแก่ๆทรงบ้านๆหน่อยแต่ผมไปดูผมก็สงสัยตอนแรกไอ้เนี่ยมันจะให้มาทำไมพวงกุญแจมันก็คือเขียนอธิบายหมดเลยนะฮะว่าไอ้เนี่ยหนังแท้ 100% ไอ้เนี่ยหนังแท้ 100% โอเคเราก็หายสงสัยแล้วว่ามันหนังแท้หรือหนังเทียมแล้วไอ้เนี่ยมันเขียนโกก้าแม็กมันเป็นเทคโนโลยีพื้นรองแล้วขยี้ฉันใช่ป่ะอันนี้ขยี้ฉันนิ่มจริงแล้วเวลาใส่นิ่มใส่ครั้งแรกก็มันเหมือนจะลื่นๆแต่พอใส่ไปสักสัปดาห์นึงมันจะบีบเหมือนเข้ารูปเท้าเราอะนิ่มนะฮะแล้วทีนี้ไอ้โกก้าแม็กเนี่ยมันเป็นฟองน้ำเหมือนฟองน้ำเหมือนให้นิ่มคืนสภาพได้เร็วแล้วพื้นมันจะมีเขาเรียกว่าเสาของโกก้าเสาโกก้า4จุดไอเนี่ยมันเป็นวอรุ่นอะไรนะ
Go Walk 4 Generation 5 Gen 5มันจะไอรุ่น3อะ Go Walk 3มันจะมีเสาไอเนี่ยเยอะไปหมดเลยแล้วเขาบอกว่านุ่มกว่าแต่อันเนี้ยมันลดเหลือแค่4เสาของโกก้านะฮะโกก้าอะไรนะเขาเรียกพิวล่าโกก้าพิวล่าอะไรเนี่ยแต่แค่นี้ก็นุ่มแล้วฮะสรุปว่าโอเคชอบคู่นี้สุดๆทีนี้มาคุยเรื่องปัญหาของยี่ห้อเนี้ยกับผมเนี่ยมีปัญหามากถ้าไม่ลดผมไม่ซื้อเพราะ 8.5 ไม่มีเบอร์มันมีเบอร์8เบอร์9 8.5 บางทีจะหลุดมานานมากเพราะผมใส่ 26.5 8เนี่ยมัน26เซน9เนี่ยมัน27แต่รองเท้าเดินเนี่ยผมใส่26แต่รองเท้าวิ่งเนี่ยผมใส่ 26.5 หรือ27แต่ 26.5 จะเข้าเท้าผมแล้วผมซื้อคู่นี้มาเพราะมันลดแล้วมันมีปัญหาว่าวิ่งไปเนี่ยนิ้วเท้าผมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเนี่ยจะเสียดสีวิธีการแก้ถ้าเจออย่างเงี้ยมี2วิธีฮะนี่เลยรองเท้านิ้วอินจินจิถ้าในเว็บทั่วไปขายคู่ละ300ถึง380ถ้าตามหน้างานวิ่งก็น่าจะมีขายคู่ละประมาณ450ก็ไปขอต่อรถเขาก็คงเหลือ400หรือ420อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าในร้านวิ่งร้านตามช็อปทั่วไปขาย590เลยลด 50% ก็ไอ้ลด 10% ก็เหลือประมาณ550แต่ไอ้ตัวเนี้ยผมใช้มาไม่พังสักคู่เลยใช้เป็นปีก็ไม่พังอันเนี้ยดีมันจะช่วยให้นิ้วเคลื่อนไหวอิสระแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวถูกสุดวิธีเลือกซื้อตัวถูกสีขาวสีดำสีเทามันจะถูกเพราะมันเป็นสีที่พื้นไม่ได้ย้อมสีถ้าเป็นสีส้มสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะบวกราคาแล้วถ้าใส่เขาเรียกว่าใส่สเปกตรัมใส่แบบว่าความทนทานของสีอะไรบวกอีกร้อยนึงอันเนี้ยไม่จำเป็นเนาะอันเนี้ยพอใส่แล้วมันจะช่วยทำให้นิ้วเคลื่อนไหวอิสระไม่อะไรนะเขาเรียกว่าไม่พองอ่ะแต่ทีนี้คู่เนี้ยมันเล็กไปแล้วถุงเท้าก็ช่วยไม่ได้เราต้องมาผมแฮปปี้มากเลยนะตอนแรกใส่เขารัดมาปกติแต่ช่วยไม่ได้นิ้วถุงเท้านิ้วก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนเลียวเพราะมันเลสซิ่งนี่มันเป็นรองเท้าเลสซิ่งนี่มันเหมือนเลียวก็ต้องปลดวิธีมันช่วยได้2 อย่างคือให้ไอ้หน้าเท้าคนที่หน้าเท้าแบนกับคนที่มีการเสียดสีตรงระหว่างนิ้วก็ปลดเนี่ยอันนึงก็ได้หรือ2อันก็ได้ผมเคยใส่เต็มที่นะแล้ววิ่งก็เสียดสีพอเกือบพองอ่ะ10โลนี่เกือบพองผมปลดอันนึงแล้วหายเลยเต็มที่นี่ปลด2อันก็ยิ่งสบายใหญ่เลยไม่มีปัญหาแล้วตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันที่ใส่อะไรนะที่ใส่ทั้งหมดแล้วมันเสียดสีนึกว่ามันระบายอากาศไม่ดีพอปลดแล้วไปวิ่งเฮ้ยระบายอากาศดีมากดีเลยทุกอย่างหายหมดมันเป็นความที่รู้สึกแล้วว่าวิ่งไปเราร้อนอ่ะเพราะมันเสียดสีไงแต่ถ้าปลดอย่างเงี้ยจะช่วย2 อย่างคือการระบายอากาศกับนะคนหน้าเท้ากว้างวันนี้ก็แค่นี้แหละได้ความรู้ความรู้3 4ประเด็นนะเยอะพอสมควรอยู่คู่นี้ชอบมากฮะถ้าเจอที่ไหน 50% แล้วคู่นี้นี่ซื้อที่ไหนครับซื้อที่ช็อปมันในเซ็นทรัลอ๋อปกติ
โอเคครับขอบคุณครับครับ